แต่ก่อนที่จะทำการตัดสินกันนะครับผมขออนุญาตให้มีการแสดงเป็นโชว์พิเศษกันอีกสักแต่ละทีมก็แล้วกันใช่ไหมครับมีการทำการซ้อมเอาไว้ในแต่ละทีมนะครับว่าเขาจะออกมาทำการแสดงร่วมกันทีมละ4คนนะฮะงั้นขอเชิญทีมของคุณครูรักแล้วก็พี่แมวสแตนบายก่อนเลยนะครับเชิญเลยนะฮะมาทางฝั่งสุภาพสตรีก่อนนะครับเชื่อว่าตลอดทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านหลังนี้เนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถไปไหนได้เลยไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยนอกจากพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน24ชั่วโมงในบ้านหลังนี้นะครับแน่นอนจะต้องมีความผูกพันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเขาก็บอกเราว่าเขาอยากจะมาเล่าความผูกพันเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันผ่านบทเพลงที่ชื่อว่าลมหายใจขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4คนนี้ด้วยครับผมจากใจ
ก็เพราะเธอคือลมหายใจเธอคือทุกสิ่งจะทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่างจากนี้ใจฉันจะมีขอเสียงปรบมือให้กับดิวแคปใบตองและก็ใบหมอนด้วยนะครับนี่คือความรู้สึกทั้ง4คนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือความรู้สึกของทั้ง4คนที่มีต่อบรรยากาศในบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนด้วยกันเองในแต่ละทีมแล้วก็ต่อคณะกรรมการทุกท่านใช่ไหมครับทีนี้เรามาฟังความรู้สึกจากคณะกรรมการกันบ้างนะว่าเขาจะเลือกใครนะฮะเชิญคุณครูรักแล้วก็พี่แมวนะครับมีสิทธิ์สามารถเลือกได้เพียงแค่2คนในทีมนี้เท่านั้นครับผมต้องบอกตอนนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมผมขอไม่ตัดสินได้ไหมผมไม่อยากเจอความกดดันความเครียดทำเอฟมา8ปีไม่เคยมีฟิลนี้เลยผมไม่ทนแล้วนั่นคือความในใจอ๋อใจเย็นครับครูครับแต่ในความเป็นจริงผมทำอย่างนั้นไม่ได้พอรับเงินเข้ามาแล้วครับผมเขาจ้างมาทำหน้าที่นี้นะครับกติกาของทางรายการเราครับอ่ะมันเป็นเกมนี่มันเป็นเกมโชว์เกมหนึ่งผมจะคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับการให้โอกาสของผม1คนมันอาจจะทำให้คนอื่นๆที่ไม่ได้รับโอกาสนั้นเสียใจแต่ไม่เป็นไรผมดูจากความสามารถความน่าดูความมีเสน่ห์นิสัยความตั้งใจความทุ่มเทแล้วก็แนวโน้มที่จะขายได้ในอนาคตที่ค่ายก็จะรับตัวไปนะครับอ่ะของผมขอประกาศ1คนที่ผมมั่นใจว่าผมเลือกเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วล่ะว่าคนคนนั้นคือความมั่นใจของผมผมขอเลือกใบหมอนครับใบหมอนได้เป็นนักล่าฝัน12คนของเกม9ครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับใบหมอนด้วยนะครับคุณเป็นคนแรกขอเชิญใบหมอนลากกระเป๋ากลับเข้าห้องพักได้เลยครับขอบคุณใบหมอนมากครับนี่แหละฮะคือโฉมหน้าคนแรกของคนที่ได้ก้าวไปเป็นนักล่าฝันตัวจริง1ใน12คนครับพี่แมวครับเลือกอีก1คนจากทีมนี้ครับแล้วมันก็มาตกอยู่ที่ผมแล้วพี่รักน้องแคทครับพี่ให้โอกาสน้องแคทได้เข้าไปเป็น12คนจริงนะครับน้องแคทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่แมวเลือกให้คุณได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงฮะขอเชิญลากกระเป๋ากลับที่ห้องพักได้เลยนะครับส่วน2คนนี้ยังไม่ต้องเสียใจไปครับยังไม่ต้องเสียใจฮะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้ไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงแต่ว่ารอคำตัดสินต่อไปนะฮะไปรอทางด้านนู้นก่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้2คนนี้ด้วยนะครับมาที่ทีมต่อไปบ้างนะฮะที่จะขึ้นมาทำการแสดงเป็นหมู่คณะบนเวทีแห่งนี้นะครับนั่นคือทีมของครูเป็ดแล้วก็คุณครูก้องนะครับขอเชิญไบรท์โซโซนี่และก็เคครับทั้ง4คนนี้เขาบอกว่าฝากทีมงานมาบอกผมอีกทีว่าเขาอยากจะเล่าความในใจนะครับที่เป็นความรู้สึกต่อคณะกรรมการทั้ง7คนนะครับที่มีต่อพวกเขาเพราะว่าถ้าไม่มีคณะกรรมการทั้ง7คนก็คงจะไม่มีพวกเขาและเพื่อนอีกรวมแล้ว24ชีวิตที่ได้กลายมาเป็นว่าที่นักล่าฝันนะครับเขาจะมอบบทเพลงนี้ให้กับคณะกรรมการครับไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขาด้วยครับSha-di-da-cha-cha-di-da-di-da-cha Sha-di-da-cha-cha-di-da-di-da-cha
อยากให้ฟังบางคำจากความรู้สึกส่วนลึกที่ไม่เคยพูดไปให้รู้ว่าใครคนหนึ่งมีความซาบซึ้งสักเท่าไรกับความรักกำลังใจที่เธอส่งให้ฉันกับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝันกี่ครั้งที่ต้องไหววันแต่เธอก็อยู่ไม่ห่างอยู่เติมความหวังข้างๆกันทำให้ฉันยังเข้มแข็งและมีแรงอยากให้เธอรู้จริงๆรักเธอจริงๆให้เธอเป็นยิ่งกว่าคนสำคัญหากไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีตรงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันได้ถือใครทั้งหัวใจคนคนนี้แม้มันพอจะมีความหมายบอกเธอด้วยคำจริงใจบอกด้วยความจริงใจวันนับจากนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอ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 กับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝั่งกี่ครั้งที่ต้องไหววันแต่เธอก็อยู่ไม่ห่างอยู่เติมความหวังข้างๆกันทำให้ฉันยังเข้มแข็งและมีแรงใจอยากให้เธอรู้จริงๆรักเธอจริงๆให้เธอเป็นมากกว่าคนสำคัญหากไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีตรงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใครทั้งหัวใจคนคนนี้พอจะมีความหมายอยากบอกเธอด้วยความจริงใจบอกด้วยความจริงใจวันนับจากนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธเขาเสียงปรบมือให้แบบไบรท์โซโซนี่แล้วก็เคนะฮะฉันก็คงไม่มีวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ตรงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใครทั้งหัวใจคนคนนี้แม้มันพอจะมีความหมายอยากบอกเธอด้วยความจริงใจบอกด้วยความจริงใจวันนับถึงนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอขอเสียงปรบมือให้กับไบรท์โซโซนี่และก็เคนะฮะอยู่บนเวทีกันก่อนเลยนะครับบอกได้เลยว่าความกดดันก็ตกมาถึงผมพิธีกรเหมือนกันนะฮะพูดผิดคิวด้วยนะครับนึกว่าร้องจบแล้วเอาละฮะบอกให้ทั้ง4คนนี้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งกระเป๋าของคุณนั้นได้ถูกเตรียมอยู่บริเวณด้านข้างเวทีนี้แล้วนะครับใครก็ตามที่ทางคณะกรรมการบอกว่าเลือกนะครับ
ให้เดินลากกระเป๋าแล้วกลับเข้าห้องพักได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ถูกเลือกให้อยู่กับผมบนเวทีนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูกันครับว่า4คนนี้2คนแรกที่จะมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปสู่นักล่าฝันตัวจริงอีก12คนจะเป็นใครนะครับเชิญครูก้องแล้วฮะเอาครูก้องครับอยากจะพูดขออนุญาตใช้คำพูดของครูรักนะครับทุกๆอย่างคือเกมโชว์และนี่ผมอยากจะเลือกทั้ง4คนเลยเพราะทุกๆคนล้วนแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและคุณทุกคนวันนี้ทำโชว์ได้ดีมากๆทั้ง4คนและทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้พวกเขาทั้ง4คนอีกครั้งนะครับขออย่าลืมมิตรภาพที่พวกคุณได้มีในวันนี้และพวกคุณมอบบทเพลงเพราะๆให้กับผมคณะกรรมการทุกๆท่านและเทรนเนอร์ทุกๆคนแต่ยังไงผมก็ต้องเลือกผมขอเลือกไบรท์ครับขอแสดงความยินดีกับไบรท์ด้วยนะครับคุณคือคนที่คณะกรรมการเลือกให้ได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริง1ใน12คนครับเชิญลากกระเป๋ากลับเข้าห้องพักได้เลยนะครับมาทางครูเป็ดบ้างครับค่ะในความรู้สึกเป็ดคิดว่ากลุ่มเป็ดเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ทุกคนและมีเสน่ห์ทุกคนเราเลือกยากมากค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากทุกๆคนไว้คือหนูเก่งมากวันนี้หนูทำโชว์ได้เก่งมากเก่งจริงๆแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านด้วยนะคะที่เปลี่ยนพวกเขาได้จริงๆนะคะแต่วันนี้ก็ต้องมันก็ต้องเลือกขอเอาหมดเลยได้ไหมอ่ะได้แค่คนเดียวครับเป็นเลือกโซ่ค่ะขอแสดงความยินดีกับโซ่ด้วยนะครับคุณครูเป็ดเลือกให้คุณได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงครับส่วนสองคนนี้ยังไม่ต้องเสียใจนะครับเชิญโซ่ลากกระเป๋ากลับเข้าห้องได้เลยครับยังไม่ต้องเสียใจยังมีโอกาสอยู่ครับหลังจากตัดสินครบทั้ง4กลุ่มแล้วคณะกรรมการยังมีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกพวกเขาอีกให้เป็น4คนที่เหมาะสมที่สุดกับนักล่าฝันตัวจริงนะฮะขอเชิญรอด้านข้างกับเพื่อนอีก2คนก่อนเลยครับขอเสียงปรบมือให้2คนนี้ด้วยนะครับเสียงใครครับผมเสียงในบ้านเหรอครับฮะเขาผ่อนคลายความกดดันนะฮะเอามาครับมาถึงทีมที่จะมาทำการแสดงเป็นอันดับต่อไปเป็นทีมของคุณครูปุ้มแล้วก็พี่ปู่บ้างนะครับขอเชิญไอซ์โอปอปลาและก็เนสครับออกมาทำการแสดงเพลงต่อไปนะครับพวกเขาทั้ง4คนจะมาทำการแสดงเพลงนี้ที่จะมอบให้กับคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้กับพวกเขามาโดยตลอดนะครับบุคคลเหล่านี้ก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติมิตรสนิทหายทั้งหลายคนที่กำลังดูอยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านของเราณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขากับบทเพลงที่ชื่อว่าส่งต่อความรักครับขอเสียงปรบมือด้วยครับความรักแท้ในโลกยังมี
ให้เพลงพาใจของเราไปพร้อมกับหัวใจของเขาสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคนจะใกล้ชิดหรือห่างดีในใจเราส่งถึงกันแค่เธอกับใครสักคนหนึ่งเป็นร้อยเป็นล้านขอแค่ใจเรายอมเริ่มต้นไม่ว่าคนไหนคงต้องทิ้งสักคนถ้าเพลงนี้เป็นเหมือนกันโดยแทนจิตใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ในโลกนี้ยังมีให้รักพาใจเข้าไปพบกับใจของเราสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักหรือรักให้คนทุกคนมอบรอยยิ้มให้คนความรักนั้นสัมผัสใจไม่ว่าเมื่อไรจะส่งต่อไปแม้เวลาผ่านให้เธอรู้ว่าแห่งนี้มีแต่ความรักเพลงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนจากใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ในโลกนี้มีให้รักพาใจเข้าไปพบกับใจของเราสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคนรอยยิ้มให้คนที่พบเพื่อเป็นการเริ่มต้นความรักที่ไม่รู้จบและจะส่งเรื่อยไปด้วยใจต่อใจตราบนานเท่านั้นให้ความรักได้สัมผัสใจไม่ว่าเมื่อไรจะส่งต่อไปแม้เวลาผ่านให้จักรวาลแห่งนี้มีแต่ความรักเสียงปรบมือให้กับไอซ์โอปอเนสแล้วก็ปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่ารักมากๆฮะเอาละครับถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการจะต้องเลือกเพียง2ท่านนะครับ2ท่านที่ถูกเลือกหยิบกระเป๋าลากไปที่ห้องพักได้เลยนะครับส่วน2ท่านก็ต้องไปยืนรอเหมือนกับเพื่อนๆในทีมอื่นๆนะครับมาฟังคำตัดสินว่าคณะกรรมการจะเลือกใครเชิญพี่ปู่ครับครับต้องบอกกันด้วยว่าวันนี้ทุกคนทำดีเท่าๆกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าตามที่พี่รักบอกครับมันเป็นเกมจริงระยะเวลา3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจริงๆพี่รู้จักคนตั้งหลายคนที่รู้จักกัน3อาทิตย์แต่ไม่รู้สึกว่าจะผูกพันเท่ากับน้องๆ AF9 ทุกๆคนเลยนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ใครออกจากบ้านไปเลยแต่จำต้องเลือกกันครับผมเอาจากมาตรฐานที่3ตลอด3อาทิตย์ไม่เคยมาตรฐานตกเลยนะครับเลือกน้องไอครับผม
ขอแสดงความยินดีกับไอซ์ด้วยครับคณะกรรมการเลือกคุณนะครับให้ได้กลายไปเป็น1ใน12นักล่าฝันตัวจริงครับเชิญลากกระเป๋ากลับห้องได้เลยครับผมมาที่ครูปุ้มบ้างครับค่ะสำหรับครูคงความรู้สึกเหมือนกันกับกรรมการทุกท่านนะคะมันยากมากครูตอนแรกครูก็นั่งดูไปถอนหายใจจริงๆวันนี้ถ้าจะนับการถอนหายใจของตัวเองเนี่ยมันนับไม่ถ้วนจริงๆนะเพราะว่ามันแบบทั้งตื่นเต้นทั้งใจหายเพราะว่าครูเลือกพวกหนูทุกคนเข้ามาในกลุ่มเนี่ยครูก็เลือกมาอย่างดีแล้วแล้วครูก็เห็นความสามารถของทุกคนจนถึงวันนี้เหลือแค่4คนทั้ง4คนก็เป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆและครูก็นับถือความฝันของพวกหนูนะคะอยากเห็นพวกหนูเติบโตบนเส้นทางสายนี้ถอนใจแล้วแต่ถึงเวลาที่คุณครูปุ้มต้องเลือก1ใน3คนนี้แล้วล่ะครับค่ะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตขอให้พวกหนูโชคดีและครูก็รักหนูทุกคนครูเลือกเนสค่ะขอแสดงความยินดีกับเนสด้วยนะครับคณะกรรมการเลือกคุณให้กลายไปเป็น1ใน12นักล่าฝันตัวจริงจะลากกระเป๋ากลับไปที่ห้องพักได้เลยนะครับคุณ2คนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับกลับไปประจำที่กับเพื่อนอีกไม่ใช่กลับไปประจำที่ฮะกลับไปนั่งรอด้านนู้นกับเพื่อนอีก4คนที่เหลือนะครับแล้วเดี๋ยวรอฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการต่อไปนะครับมองไปทางด้านหลังของคณะกรรมการตอนนี้เหลือที่นั่งหลงเหลงมากฮะมีเพียงแค่4คนในทีมสุดท้ายเท่านั้นที่จะมาทำการแสดงนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเขาน่าจะพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญทั้ง4คนจากทีมของป้าแจ๋วนะครับนั่นคือเอิร์ธบอมเบย์ก้องและก็ซันนี่ครับสำหรับบทเพลงต่อไปที่พวกเขาจะออกมาทำการแสดงนะครับน่าจะเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ของพวกเขาเอาเลยเหรอฮะเอาเลยครับไล่พี่เปิดเลยเหรอครับสอยเนาะเรามาเล่าถึงประสบการณ์ของพวกเขาที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับนั่นคือประสบการณ์ที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4คนนี้ด้วยครับเดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวร้อร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนเหล่านั้นที่ยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงและคุ้มขวัญตัวจากโรงหนังจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันนั้นยังคงเก็บไว้วันที่เนื้อลาถ้อยคำที่ปลอบใจผ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ
แตกต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินแต่งี้หรือยังอยากจะให้เธอรับฟังว่าฉันนั้นคิดเธอขอบคุณกับช่วงเวลาดีๆนะขอบคุณโชคชะตาที่นำพาพวกเรามาเจอกันทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพี่ทีมงานเพื่อนๆครูทุกคนกรรมการคนที่ดูแลมาอย่างดีครับแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับผมครับไม่ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะเก็บความทรงจำแบบนี้ไว้ตลอดไปครับฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่ร้องเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันที่มันเคยเกิดขึ้นกับฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันที่เคยผ่านมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันรอเธอทุกๆอย่างที่ผ่านมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเอิร์ธบอมเบย์ก้องและก็ซันนี่ด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้เหลือแค่เหล่าเทรนเนอร์แล้วก็คณะกรรมการที่เป็นคนปรบมือให้แล้วเพราะเราเป็น4คนสุดท้ายที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ4คนนี้จะมีเพียงแค่2คนที่ได้สิทธิ์จากหัวหน้าทีมซึ่งก็คือคณะกรรมการเลือกให้ได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงทันทีนะครับส่วนอีก2คนที่เหลือต้องรอคำตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง7ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น2คนแรกใครที่ได้รับเลือกให้เป็นนักล่าฝันตัวจริงลากกระเป๋าแล้วกลับเข้าห้องได้เลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของทางหัวหน้าทีมประจำกลุ่มหรือว่าคณะกรรมการกันครับขอเชิญป้าแจ๋วครับก่อนที่จะเลือกใครเนี่ยเขาบอกว่าเพลงที่ร้องคือพวกคุณทั้ง24คนเนี่ยได้ทำให้พวกพี่มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดแม้มันจะแค่3อาทิตย์เจอกันแค่อาทิตย์ละ2หนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันกันมากยังจำวันแรกที่ร้องเพลงให้ฟังได้เลยบอกว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำด้วยความรักถึงจะอยู่จะไปไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำด้วยความรักแล้วเราก็จะจำทุกสิ่งทุกอย่างความรักที่อบอวลอยู่ในบ้านเล็กๆเนี่ยเอาไว้ไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนจะกลับบ้านไปอยู่ที่ไหนเราจะจำบรรยากาศนี้เอาไว้
ถ้าให้เลือกอยากเลือกให้อยู่หมดทั้ง24คนแต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนดีหมดวันนี้ไม่มีใครไม่ดีเลยไม่รู้จะบอกยังไงแต่ในเมื่อต้องเลือกก็จะเลือกจริงๆแล้วอะในกลุ่มเอาเฉพาะเอาในกลุ่มของเราเองกันแล้วกันพี่ถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นหินมีค่าที่มาตกอยู่ในมือพี่แล้วพี่ก็ค่อยๆแกะเศษดินออกขัดบ้างทำอะไรบ้างจนมาถึงอาทิตย์เนี้ยเห็นว่ามันเริ่มมีแสงวิบวับวิบวับออกมาจากท่ามกลางเศษพวกนั้นแล้วพี่อยากให้ทุกคนไปต่อแต่มันเป็นกติกาพี่จะเลือกหินก้อนแรกซึ่งพี่เชื่อว่าทาทาก็ต้องเห็นด้วยกับพี่ทุกครั้งที่ไปออดิชั่นเราสองคนจะมีอะไรที่คล้ายๆกันนั่งหยิกแขนกันตลอดเวลาเราชอบคนไหนเราก็จะหยิกแขนเราเห็นว่าเราควรจะให้ใครเราก็หยิกแขนกันถึงทาทาไม่อยู่แต่พี่เชื่อแน่ว่าการตัดสินของพี่ทาทาก็ต้องเห็นด้วยพี่ขอเลือกหินก้อนแรกหินที่มันตกอยู่ในอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไปตกอยู่ในที่ที่มีแต่น้ำคร่ำมีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่มีใครอยากได้หินก้อนนี้แต่พี่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราพยายามชำระล้างความสกปรกทำให้มันดีขึ้นใครๆก็ต้องเห็นว่ามันมีค่าพี่เลือกซันนี่ครับขอแสดงความยินดีกับซันนี่ครับคณะกรรมการเลือกคุณนะครับขอเชิญซันนี่ลากกระเป๋ากลับกับไปที่ห้องพักได้เลยครับป้าแจ๋วเป็นเพียงคนเดียวในหมู่ของคณะกรรมการที่จำเป็นต้องเลือกถึง2ท่านด้วยกันเพราะวันนี้พี่ทาทาไม่มานะครับครับอีกคนนึงป้าแจ๋วจะเลือกใครครับหินอีกก้อนนึงเป็นก้อนที่เวลาไปวางรวมกับก้อนอื่นๆเนี่ยมันดูละเกะละกะมันดูไม่โดดเด่นมันดูเหมือนกันไปหมดแต่วันที่พี่เอาแปลงมาค่อยๆขัดมันออกทีละนิดทีละหน่อยพี่ก็เห็นว่ามันเป็นของที่ถ้าเอาไปเจรไนแล้วมันต้องดีอ่ะมันมีค่ามากพี่ขอเลือกบอมเบย์ขอแสดงความยินดีกับบอมเบย์ด้วยครับป้าแจ๋วเลือกคุณให้ได้กลายเป็น1ใน12นักล่าฝันตัวจริงนะครับขอเชิญบอมเบย์ลากกระเป๋ากลับเข้าห้องพักได้เลยครับส่วน2คนนี้ยังไม่ต้องไปไหนครับแต่เดี๋ยวขออีกนิดนึงแต่ขอให้ฟังก่อนอีก2ก้อนที่เหลืออยู่ตรงหน้าพี่อ่ะไม่ใช่หินที่ไม่ดี2ก้อนเนี่ยเป็น2ก้อนที่เห็นแต่แรกแล้วว่ามันมีค่าแล้วมันก็มีราคาด้วยแต่พี่ในฐานะที่เป็นคนเลือกเป็นคนร่อนมันขึ้นมาพี่จำใจจะต้องส่งหินที่เห็นว่ามีค่า2ก้อนเนี้ยเข้าไปอยู่ในกองไฟไปเผาก่อนแล้วพี่เชื่อแน่ว่าเวลาพี่เผาอ่ะมันต้องมีคนเห็นน่ะถ้าคนอื่นเขาเห็นว่ามันดีเขาต้องคีบมันออกมาสิ่งที่พี่ทำวันนี้ไม่ใช่ว่าพี่เลือกว่าใครดีใครไม่ดีหรือเลือกอยากให้ใครอยู่ไม่อยากให้ใครอยู่แต่เป็นความเสี่ยงของพี่เสี่ยงอยากจะเห็นว่าหินที่พี่มีอยู่อ่ะมันมีค่าจริงๆและเชื่อว่าคณะกรรมการอีก6ท่านที่เหลือในวันนี้ก็คงจะคิดแบบนั้นอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าจะหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับขอเชิญอีก6คนที่เหลือมาข้างหน้าเวทีเลยครับขอเชิญครับ8คนที่เหลือนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะได้กลายไปเป็น1ใน12นักล่าฝันตัวจริงต่อนะครับเพราะยังมีสิทธิ์อีก4คนด้วยกันที่จะได้ก้าวไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นกติกาต่อจากนี้ไปคือคณะกรรมการจะต้องเป็นคนเลือกโดยที่ไม่จำกัดทีมแล้วเราจะเอาคะแนนโหวตของคณะกรรมการซึ่งก็เชื่อว่า8คนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะให้คณะกรรมการทำการตัดสินแล้วก็มีอีก8คนที่เป็นว่าที่นักล่าฝันที่อยู่บริเวณหน้าบ้านก็พร้อมแล้วเช่นกันครับขอเชิญทั้ง8คนที่ออกไปจากบ้านตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับทั้ง8คนนี้ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยขอยืนบริเวณข้างซ้ายผมครับอย่าเพิ่งคุยกันครับอย่าเพิ่งคุยกันครับใจเย็นๆก่อนฮะ
8คนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนอีก8คนที่อยู่ในบ้านยืนอยู่ตรงนี้นะครับ8คนนี้กลับบ้านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็โดนทางทีมงานของทาง True Academy Fantasia บอกว่าจะมาให้ถ่ายรายการใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับจริงๆแล้ววันนี้เขาเชิญพวกคุณทั้ง8คนมาเพื่อที่จะมอบโอกาสเดียวกันให้กับอีก8คนที่อยู่บริเวณด้านหลังผมนะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างที่คณะกรรมการทุกคนได้พูดไปนะครับ24คนที่ได้ใกล้ได้ที่ได้กล้าที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นว่าที่นักล่าฝันเนี่ยนะครับมาจากการเลือกของคณะกรรมการทุกท่านนะครับไม่ได้มีการเลือกเป็นทีมๆแต่อย่างใดแต่พอหลังจากพวกเขาถูกแบ่งแยกให้เป็นทีมๆไปคณะกรรมการในแต่ละทีมอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับทีมอื่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะก้าวก่ายหรือว่าเลือกตัดสินในทีมอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะให้คณะกรรมการทุกท่านมีโอกาสได้ตัดสินเลือก4คนที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริง1ใน12คนนี้อีกครั้งทุกคนสามารถเลือกได้ท่านละ4คนด้วยกันไม่จำกัดชายไม่จำกัดจำนวนผู้หญิงนะครับเลือกได้และไม่จำเป็นต้องเลือกลูกทีมของตัวเองด้วยผลการตัดสินนี้จะไม่มีใครรู้นอกจากผมแต่เพียงคนเดียวนะครับก่อนที่เราจะทำการตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมอยากถามความรู้สึกของคณะกรรมการก่อนก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาทำหน้าที่ลำบากใจต้องมาเป็นคณะกรรมการเลือกคนให้ได้ก้าวเข้าไปสู่ฝันของเขาต่อแล้วก็ต้องก้าวออกจากบ้านนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแต่วันนี้เป็นทุกคนที่ตัดสินชะตาชีวิตแบบนี้เริ่มต้นที่คุณครูรักครับครับก็อย่างที่บอกไปทำเอฟมา8ปีละปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากใจมากเลยสำหรับการทำหน้าที่คัดเลือกเข้าไปนะครับตอนแรกก็ดีใจที่ว่าเราจะมีเวิร์กช็อปก่อนถึง3สัปดาห์ที่เราจะได้เห็นเด็กทุกๆคนครับมันเท่ากับว่าเราจะได้เห็นเด็กใกล้ขึ้นได้เห็นเด็กนานขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ว่าพอเห็นไปเนี่ยมันก็เกิดความผูกพันมันก็เห็นข้อดีในบางเรื่องข้อด้อยในบางเรื่องซึ่งหลายๆอย่างตรงเนี้ยมันทำให้เกิดความยากลำบากบางคนโชว์ดีซ้อมไม่ดีเลยมาโชว์ดีบางคนทำดีมาตลอดโชว์ไม่ดีบางคนขยันมุ่งมั่นตั้งใจบางคนมีเสน่ห์แต่ยังขาดนู่นขาดนี่อะไรเงี้ยมันยังไม่มีใครสมบูรณ์เพราะนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบมันต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำมันนะครับไม่ว่ามันจะสนุกง่ายหรือหนักใจลำบากก็เชื่อว่ากรรมการทุกคนก็คงรู้สึกใกล้เคียงกับผมแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันผมพูดมาเสมอว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตกรอบไปจะไม่ใช่คนเก่งหรือไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรน่าสนใจพวกคุณทุกคนมีค่ามีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นซึ่งมันไม่มีใครเหมือนกันเลยก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก อนาคตหรือความฝันเราไม่ได้จบวันนี้แล้วก็ไม่ได้สำเร็จในวันนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าคนที่จะได้เข้าไปอยู่ข้างในนู้นก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะสำเร็จหรือจะโด่งดังกว่าคนพวกนี้แล้วก็คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีเส้นทางที่จะก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จตามที่ฝันมากกว่าคนในนั้นเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจในคุณค่าของตัวเองเราเห็นคุณค่าของคนทุกคนบางคนอาจจะยังไม่พร้อมเท่านั้นเองบางคนอาจจะรู้ตัวแล้วว่ามันไม่ใช่สำหรับรายการนี้แต่ความใฝ่ฝันอย่าหยุดแค่นี้เพราะถ้าหยุดมันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยและผมเชื่อว่าเหล่าบรรดาว่าที่นักล่าฝันทั้ง16ชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนี้รวมถึงอีก8ชีวิตที่ได้กลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงได้ยินเสียงของผมพูดผ่านบนบริเวณเวทีแห่งนี้เข้าไปในห้องนอนที่เขากำลังนอนอยู่ก็น่าจะเข้าใจและก็รับทราบถึงสิ่งที่คณะกรรมการมีเจตนาถึงพวกเขานะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูรักด้วยนะครับมาถึงพี่แมวบ้างครับก็บอกตรงๆนะครับว่าถ้าการถอนหายใจเนี่ยมันเหมือนกับการถอนเงินในธนาคารผมว่าวันนี้ผมคงไม่เหลือเลยสักบาทหมดตัวหมดตัวหมดทุกอย่างหมดแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้สมองผมมีไม่มากพอที่จะคิดคำพูดบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ผมทำงานผมหนักใจมากครับนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างที่พี่รักบอกนะมันก็คือเกมมันก็คือการแข่งขันอันนึงคือต้องมีคนอยู่มีคนไปผมว่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันครับผมไม่รู้จะพูดอะไรขอเสียงปรบมือให้กับพี่แมวด้วยครับมาถึงพี่ปูนะครับพี่รักบอกทำมา
18ปีใช่ไหมครับไม่เคยมีกติกาอย่างนี้ผมเข้ามาครั้งแรกผมโดนเลยแหละครับก็จริงๆแล้วได้เห็นพัฒนาการของน้องๆทั้งทุกๆคนเลยนะ24คนตั้งแต่วีคแรกมาจนถึงสุดท้ายนี้ก็บอกตรงว่าพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะที่น้องๆพัฒนาได้รวดเร็วอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยมาก่อนเลยที่จะบอกแล้วว่าผูกพันกับน้องๆได้รวดเร็วในระยะเวลา3อาทิตย์นะฮะเพื่อนหลายๆคนคบกันมาตั้งหลายปีก็ยังไม่รู้สึกขนาดนี้นะครับก็อย่าทิ้งฝันแล้วกันนะครับทุกคนมีฝันที่เหมือนกันแล้วนะฮะก็ขอให้พยายามเท่าๆกันหมดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปู่ด้วยนะครับมาที่คุณครูปุ้มบ้างครับค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสจริงๆสำหรับการเป็นกรรมการแล้วก็การร่วมในรายการนี้นะคะมาจริงๆก็ทำมาตั้งแต่ซีซั่นที่สองปีนี้เป็นปีที่แปดค่ะก็เป็นปีที่หนักใจที่สุดตั้งแต่ทำมาครับแล้วก็เป็นปีที่สะเทือนใจที่สุดตั้งแต่ทำมาเพราะว่าปกติเราก็ไม่เคยประจันหน้ากันขนาดนี้ในการที่จะต้องให้ใครอยู่หรือให้ใครไปครูก็ไม่ได้อยากทำเพราะครูเคารพในความฝันของทุกคนเห็นคุณค่าในความฝันของเด็กๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งเอาไว้แต่ว่าเกมก็คือเกมก็ครูก็คงมีแต่ความปรารถนาดีให้กับเด็กทุกคนนะคะขอให้ทุกคนตั้งหลักตั้งสติให้ดีถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนักล่าฝันในปีนี้เราก็ยังมีโอกาสในปีต่อๆไปหรือแม้แต่เวทีอื่นก็ยังมีเปิดรอสำหรับพวกเราอย่าหมดความหวังแล้วที่สำคัญคือความฝันก็อย่าทิ้งมันไปอย่างน้อยมันก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้เราดำเนินชีวิตต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือให้จากความรู้สึกดีๆที่ครูปุ้มมีต่อพวกเราทุกคนด้วยนะครับมาถึงป้าแจ๋วบ้างครับคนอื่นเนี่ยเขาสบายเพราะเขาทำกันมาหลายปีครับกับพี่แมวอ่ะแย่ที่สุดมาปีแรกพี่แมวก็ยังมีคู่พี่ปูด้วยครับพี่ปูด้วยแล้วก็พี่คนอื่นเขาก็มีคู่พี่อ่ะโดดเดี่ยวเป็นม่ายมากเลยแต่พี่ทาทาเขาส่งพลังจิตมาให้ไงครับใช่แต่พลังจิตมันก็ไม่เหมือนพลังมือที่จะมานั่งกุมมือกันใกล้ๆเพื่อจะเลือกใครอย่างที่เราเคยพูดกันไปในวันแรกๆที่เราเข้าคลาสเราบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความฝันอยากจะตามหาฝันของตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักพี่รู้ว่าทุกคนรักที่อยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรแต่ทุกๆคนมันไม่สามารถเป็นไปได้หมดทุกคนมันมีทางเลือกบางอย่างที่บางคนต้องเดินบางคนต้องไปทางนี้บางคนต้องไปทางนั้นแล้วแต่ว่าโชคชะตาลิขิตให้ไปทางไหนแต่บางครั้งโชคชะตาก็ไม่ได้ลิขิตอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีคนคอยมองคอยบอกว่าทางนี้เหมาะกับคุณทางนี้ไม่เหมาะกับคุณอันนั้นจะทำให้คุณมีเส้นทางเดินที่สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องไปทุลักทุเลตรากตรำอยู่บนเส้นทางที่คุณต้องค้นคว้าหามันอีก24คนที่เข้ามาที่เราเลือกเข้ามาเหมือนลูกเราที่เราออกมาเองทุกคนไม่มีคนไหนที่เราไม่ได้บอกว่าคนนี้ไม่ดีแล้วเราไม่อยากเอาเขาเราเลือกมาเองแม้กระทั่งในกลุ่มย่อยเราก็เลือกเองอีกการทำหน้าที่ที่จะต้องมาบอกว่าใครอยู่หรือว่าใครไม่ต้องอยู่แล้วกลับบ้านดีกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ลำบากเหลือเกินแต่ขอให้รู้ทุกๆคนที่ถึงแม้ว่าพี่จะต้องเลือกออกไปพี่ทำเพราะความรักเหมือนที่พี่เคยบอกพวกหนูว่าทุกวันที่อยู่ในบ้านเราทำเพื่อความรักและพี่ก็ทำเพื่อหนูด้วยความรักเหมือนกันการที่ไม่ได้เป็นอะไรในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราสิ้นสลายเรายังมีอีกทุกสิ่งทุกอย่างอีกมากมายที่รอให้เราจะไปเป็นแล้วครูก็หวังว่าเราจะได้เห็นทุกๆคนเดินทางไปในทางที่เรามองแล้วยิ้มอะไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนถ้าพี่จะไปจังหวัดต่างๆที่พวกหนูอยู่แล้วไปเจอกันถ้าหนูเป็นอะไรหนูเข้ามาทักแล้วพี่ก็จะดีใจมากว่าตอนนี้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตของหนูตามแบบฉบับของหนูแล้วขอให้ทุกคนโชคดีปรบมือครับ
นั่นคือความรู้สึกจากใจของป้าแจ๋วสู่เหล่าบรรดาว่าที่นักล่าฝันทุกคนนะครับเชื่อว่าในห้องคงได้ยินด้วยเช่นเดียวกันกับกลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วนะครับมาที่คุณครูเป็ดครับเห็นก็อึ้งนะคะคนที่บ้านถามว่าร้องไห้อะไรกันนักหนาครับก็ไม่รู้จะตอบว่าไงอ่ะเห็นเขาตั้งแต่เขาเขียนใบสมัครเห็นเขาเนี่ยเดินเข้ามาที่ออดิชั่นให้เขาความรู้ให้กำลังใจเห็นเขาในบ้านเห็นเขาทานเห็นเขานอนเห็นเขารักกันแล้วเราก็เลือกเขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องเลือกเขาออกไปมันก็สะเทือนใจมันเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเป็ดไม่ได้ผูกพันไงแต่เป็ดสะเทือนใจที่แบบเป็ดทำแล้วอ่ะแล้วเป็ดก็ต้องมันต้องเลือกเป็ดรู้สึกสะเทือนใจอ่ะทีนี้พอต้องมาอย่างที่พี่หลักของว่าเราทำคู่กันมา9ปีก็ปีนี้8ปีแล้วปีที่9ปีเนี้ยเป็นปีที่มันยากมากยากจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเด็กทุกคนมีความสามารถไม่ต้องสนใจเลยลูกทุกคนเขารู้จักหนูทั้งประเทศแล้วหนูเป็นตัวหนูที่สุดยอดจริงๆหนูจะไปทำอะไรได้หมดเลยตอนเนี้ยเพราะทุกคนเขาเชียร์หนูทั้งประเทศแล้วไม่ต้องไปสนใจเลยโอเคป่ะหนูสุดยอดจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูเป็ดด้วยนะครับมาที่คณะกรรมการคนสุดท้ายที่ปรากฏตัวในวันนี้นะครับคุณครูก้องครับบอกความรู้สึกในใจให้กับพวกเขาได้ฟังหน่อยครับครูจะบอกว่าครูเคารพในความเป็นตัวตนเป็นตัวเองพูดตั้งแต่วันแรกจำได้ไหมครับให้ทุกคนมีตัวตนและเป็นตัวเองซึ่งวันนี้มันเหมือนแบบทุกคนมาประจันหน้ากันอย่างนี้มันทำให้เห็นว่าคุณคือใครคุณคือใครคุณคือใครคุณมีพื้นที่ที่อยู่บนสื่อซึ่งสื่อก็มองเห็นคุณแล้วณตอนนี้ทุกๆคนมองเห็นคุณขอให้คุณทำตามความฝันนี้ต่อไปก้าวต่อไปด้วยความฝันและครูก็เคารพพวกคุณทุกคนจงอย่ายอมแพ้จงเอาความฝันนั้นทำหน้าที่ของมันและเดินไปกับมันสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้วันนี้ไม่ใช่จุดจบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างขอให้โชคดีครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูก้องครับและคณะกรรมการทั้ง7ท่านก็ได้บอกความรู้สึกให้กับเหล่าบรรดาว่าที่นักล่าฝันทุกคนได้ทราบกันไปแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ทั้ง16ชีวิตที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมและก็หน้าคณะกรรมการค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่ามีเพียงแค่4คนเท่านั้นที่จะได้กลายเป็นนักล่าฝันตัวจริงอันนั้นขึ้นอยู่กับคำตัดสินของคณะกรรมการครับเพราะฉะนั้นขอซองให้กับคณะกรรมการแต่ละท่านด้วยครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอจากคณะกรรมการนะครับก็คือว่าคำตัดสินของแต่ละท่านนั้นขอให้ท่านลงความคิดเห็นด้วยตัวของท่านเองนะครับคุยได้แต่ห้ามปรึกษานะครับเพราะเราจะทำการรวบรวมคะแนนครับเราจะทำการรวบรวมคะแนน4คนจากคณะกรรมการทั้ง7คนว่าใครได้คะแนนมากที่สุดและเหมาะสมที่จะได้กลายไปเป็น12นักล่าฝันตัวจริงอีก4คนที่เหลือมากที่สุดนะครับและวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำหน้าที่ภาระอันหนักอึ้งของคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับพอหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินให้อีก4คนได้กลายไปเป็น12นักล่าฝันตัวจริงแล้วที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วล่ะครับที่จะต้องติดตาม True Academy Fantasy ในซีซั่นที่9นี้ต่อไปนะครับว่าคุณคิดว่าใครเหมาะสมจะได้ไปเป็นนักล่าฝันประจำซีซั่นที่9มากที่สุดนะครับที่ทางทีมงานถึงท่านต้องแยกนะครับระหว่าง8คนที่ออกจากบ้านไปแล้วกับ8คนที่ยังอยู่ในบ้านนะครับเชื่อว่าเกิดความผูกพันเกิดขึ้นกับคุณนะครับเอาละฮะคณะกรรมการทั้ง7ท่านนี้เป็นคนเลือก24คนให้เข้ามาในบ้านนะครับและในวันนั้นถ้าจำกันได้ที่โรงละครอักษราผมเป็นคนบอกให้คณะกรรมการต้องเลือกพวกคุณให้ไปอยู่ในทีมของเขาเอง
จึงอาจจะทำให้คณะกรรมการบางคนที่เลือกคุณหนึ่งในนั้นเข้ามาเป็น24คนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมคุณนะครับแต่วันนี้ถ้าเขามีความรู้สึกว่าคุณนั้นเหมาะสมที่จะได้เป็นนักล่าฝันตัวจริงอีก4คนที่เหลือคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นจากคณะกรรมการทั้ง7ท่านนี้แหละครับเอาละครับคณะกรรมการครับถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องลงคะแนนในซองของตัวเองแล้วล่ะครับผมรู้ว่ามันค่อนข้างบีบใจคณะกรรมการครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าคณะกรรมการแต่ละท่านนั้นสามารถเลือกได้ถึง4คนครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าสิ่งที่คุณเลือกไปแล้วนั้นจะส่งผลยังไงต่อหรือว่าที่นักล่าฝันที่เหลือนะครับเพราะยังไงก็ตามบุคคลที่เป็น4คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการโหวตของคณะกรรมการเขาเหล่านั้นจะได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงอีก4คนที่เหลือไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้ครับเริ่มต้นที่คุณครูก้องเขียนคะแนนก่อนเลยนะครับแล้วก็ขออย่างหนึ่งสำหรับคณะกรรมการทั้ง7ท่านนะครับเขียนชื่อ4ชื่อเสร็จเรียบร้อยโปรดเซ็นชื่อบริเวณด้านล่างด้วยนะครับโปรดเซ็นชื่อกำกับเอาไว้ด้วยครับที่เมื่อสักครู่นี้นึกเอาไว้เห็นโชว์ของใครหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการสามารถหาคนที่เหมาะสมที่สุดที่ได้กลายไปเป็น4นักล่าฝันตัวจริงต่อไปได้หมดเลยนะครับและอย่างที่ผมบอกจะเลือกชายหมดเลยก็ได้หญิงหมดเลยก็ได้จะชายกี่คนก็ได้จะเลือกหญิงกี่คนก็ได้และก็ไม่จำเป็นต้องเลือกลูกทีมของตัวเองด้วยนะครับนี่คือโอกาสแบบเปิดอิสระที่คณะกรรมการทั้ง7ท่านมอบให้กับพวกคุณนะฮะเอาละครับพร้อมกันไหมครับคณะกรรมการครับขอทางทีมงานเก็บซองจากทางคุณครูก้องก่อนเลยครับเซ็นชื่อด้วยนะครับเซ็นชื่อด้วยนะครับทุกท่านครูเป็ดพร้อมเป็นคนแรกครับหย่อนซองลงไปแล้วนะครับนั่นครูก้องครับ4รายชื่อนะครับป้าแจ๋วอีก4รายชื่อครับคุณครูปุ้มอีก4รายชื่อพี่ปูพี่แมวอีก4ครับและปิดท้ายด้วยคุณครูรักอีก4รายชื่อนะครับกล่องนี้จะทำการถูกล็อกนะครับและกุญแจจะเก็บไว้ที่ผมแต่เพียงคนเดียวเดี๋ยวผมจะไปทำการตรวจคะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นผลยังไม่ได้รู้ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากรวบรวมผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและผมขอมอบกล่องนี้เอาไว้ในบ้านหลังนี้ให้พวกคุณทั้ง8คนที่ยังเป็นว่าที่นักล่าฝันที่ยังมีโอกาสอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนนะครับเก็บเอาไว้ครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการเปิดนับผลคะแนนในกล่องพร้อมๆกันว่าใครเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดกุญแจอยู่กับผมแล้วนะฮะส่วน8คนที่เหลือนี้คุณจะต้องตามผมออกจากบ้านไปเพราะคุณได้ถูกให้ก้าวออกจากบ้านไปแล้วใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาและพรุ่งนี้มาดูกันที่บริเวณหน้าบ้านของแมกโนเลียนะฮะว่าบ้านหลังจริงๆอีก4คนที่จะได้ก้าวเข้าไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงเหมือนกับเพื่อนอีก8คนนั้นจะเป็นใครบ้างอาจจะเป็น1ใน8คนนี้ก็ได้หรือจะเป็น1ใน8คนนี้ก็ได้4คนผลคำตัดสินของคณะกรรมการครับขอเสียงปรบมือให้กับพวกคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านขั้นตอนที่เหน็ดเหนื่อยสำหรับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเหล่าบรรดาเทรนเนอร์ทุกท่านที่อยู่ด้านหลังที่ทำให้โชว์สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับคณะกรรมการทั้ง7ท่านครับคุณจะไม่ต้องเจอกับภาระหน้าที่อันกดดันต่อไปนี้อีกแล้วเหมือนกับเอาหนามออกจากอกฮะเพราะว่าคำตัดสินได้ตัดสินไปแล้วอยู่ที่ดวงแล้วว่าคะแนนจะรวมและผลออกมาเป็นยังไงนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการทั้ง7ท่านอีกครั้งนึงด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเสมอมาตลอดทั้ง3สัปดาห์ฮะนักดนตรีที่ทำให้โชว์ของเราสมบูรณ์แบบนะครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์มิวสิกครับ
แล้วก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาอีกเช่นเคยนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีครับร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงครับบริษัทแมกโนเลียควอลิตี้เดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์ True Move Edge เครือข่าย 3G Plus ชีวิตอิสระชีวิต True Move Edge นะครับเครื่องแต่งกายภายในบ้านครับ Body Glove รองเท้า Crazy Step และ Apple Choice ครับแต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดย Chic Club เครื่องดนตรีในบ้านจาก Music Concept นะครับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจาก ODS Team Maker และที่สำคัญที่สุดขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดของเรานะครับหลังจากนี้ย้ำกันอีกครั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลา 4:00 น.นะครับที่บริเวณหน้าบ้าน Magnoliaใครที่อยากจะรู้ว่าใครจะได้ไปเป็น4คนที่ได้กลายไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงสมทบกับอีก8คนที่เหลือได้กลายเป็น12นักล่าฝันตัวจริงเนี่ยนะครับติดตามให้ดีครับผ่านทาง True Vision ของเราหรือแม้กระทั่งผ่านทางสตูดิโอหน้าบ้าน Magnolia สดๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมเปิร์ลสิริกรมอมรนันท์แล้วก็คณะกรรมการรวมถึงเทรนเนอร์ทุกท่านแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับทีมงานต้องจับแยกนะครับรู้ว่าคิดถึงคันครับแต่ว่าอีก8คนมีโอกาสได้ออกจากบ้านไปแล้วตามผมมาเลยครับให้ตามผมนำผมนะครับอ๋อนำ